มาพบกันวันที่2แล้วนะคะวันที่2บอกเลยว่าเมื่อวานเราซ้อมเมเจอร์สเกลไปแล้ววันนี้เรามาซ้อมไมเนอร์สเกลกันบ้างดีกว่านะคะไมเนอร์สเกลถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะมี natural harmonic และ melodic วันนี้เรามาลองดูกันที่ natural ก่อน natural คือแปลว่าอะไรธรรมชาติง่ายๆอะไรเนาะทีนี้ค่ะเราจะลองมามองกันว่าเมเจอร์จะมี relative อะไรกับ minor อ่ะวิธีการนับ relative หลายๆคนอาจจะงงว่า relative คืออะไรมันเป็นสเกลแม่สเกลลูกกันเนาะมีความเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างเช่นสเกล C major เมื่อกี้เราตั้งหลักที่สเกล C major นะคะนับขึ้นไปง่ายๆเลยนับขึ้นไป6เสียงจะได้สเกล minor ซึ่งเป็น relative กันหรือเป็นแม่ลูกกันนะคะนับขึ้นไปเลย do re mi fa son la เพราะฉะนั้นแน่นอนสเกลminor ที่เป็น relative กับ C major คือสเกล A minor นั่นเองวิธีการง่ายๆเป่าเหมือน C major เปียบเลยแต่เริ่มที่ลาจบที่ลาอ่ะมาลองดูกันค่ะเสียงอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับมือใหม่นะคะแต่ลองฟังดูที่เราซ้อม Circle of Fifth ไปแล้วเนาะสเกลที่2ของเมเจอร์นะคะเราลองนับดูเรานับ C เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคะโดโดเรมีฟาซอน1ชาร์ปใช่ไหมคะติด1ชาร์ปก็คือฟาชาร์ปคือสเกล G เมเจอร์หรือซอนนั่นเองทีนี้เรารู้แล้วเมเจอร์เป็น G และเราจะหา relative minor ยังไงนับขึ้นไป6เสียงจาก G นะคะซอนลาทีโดเรมีนั่นแหละ G major และ E minor เป็น relative กันเป็นญาติกันนะคะทีนี้อย่าลืมนะคะติด1ชาร์ปเหมือนกันนะไล่เหมือนสเกล G major เปรียบเลยแต่เริ่มที่ E จบที่ E ได้2ออกเต็ปนะมาลองดูกันค่ะทีนี้สามารถทำได้เหมือนสเกลเมเจอร์เลยเราสามารถแอบทดใส่กระดาษก็ได้นะว่าเราเป่าสเกลอะไรไปบ้างแล้วนับแล้วลองเขียนดูแล้วหา relative กันเมื่อกี้เราได้ทั้งชาร์ปแล้วใช่ไหมคะเรามาลองดูทางแฟลตกันบ้างเราตั้ง C เป็นเซนเตอร์ตรงกลางจำได้ไหมเอ่ยว่าถ้าจะไปทางแฟลตนับขึ้นกี่เสียงนะคะ4เสียงนะโอเคทีนี้เราจะไปหาตัวที่ติดflat ตัวแรกกันนะคะก็คือเราอยู่ที่ C major scale เราจะหาสเกลที่ติด1 flat นับขึ้นไป4เสียง do re mi fa คือสเกล F major นั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เป่า major เราจะเป่า minor เรารู้แล้วสเกลแม่คือสเกล F major แต่เราจะหา relative นับขึ้นไป6เสียงนับไปเลย fa son la ti do ชับre เป็น re นะคะขอโทษทีโอเคเป่า reถึงเรแต่เหมือนสเกล F major นะติด1 flat นั่นเองก็จะได้ D minor natural minor นะคะมาลองดูแล้วก็ไล่ลงเหมือนเดิมนั่นเองทีนี้ลองทดดูเราสามารถเขียนไว้ได้เลยว่า circle of fifthCircle of Fourth เป็นอะไรแล้วลองเขียน relative ไล่ลงมาดูแล้วลองไล่กันดูนะคะวันนี้วันที่2ขอผ่านไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันที่3ค่ะ